นะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสาสนาสดับตับฟังธรรมวินัยคำสอนของพระองค์เจ้าเพื่อว่าจะรู้ขวัตปฏิบัติต่อไปเบื้องหน้าตั้งใจฟังธรรมะอันตรายของภิกษุสมณเณรบวชใหม่ทั้งใหม่และเก่านะ4อย่างอะไรบ้างที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้ให้พากันศึกษาสดับตับฟังเพื่อว่าจะรักษาตนให้พ้นจากภัยร้ายความชั่วซานั้นข้อ1ภิกษุสมณเณรอดทนต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขี้เกียจที่คลานทำตามทุกบทบาทนั่นแหละเพราะไม่ถูกกับจริตจิตใจนิสัยที่ซ่อมอย่างประพฤติปฏิบัติต่างๆนานานั้นก็ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ผิดทั้งนั้นดังที่อธิบายพระวินัยมานั่นอันนั้นเป็นข้องดเว้นและข้อห้ามก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผิดทั้งนั้นและเป็นเครื่องที่ผลักดันกิเลสของเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รู้ธรรมไม่เห็นธรรมจิตยังไม่เป็นธรรมจิตยังเป็นโลกอยู่ฉะนั้นจึงไม่ค่อยที่จะเห็นชอบเท่าไหร่เห็นก็เห็นไปตามเขาเปล่าร้องเท่านั้น จะถูกหรือผิดก็เห็นไปตามเท่านั้นแต่ที่จริงลึกลับถึงจิตใจตัวเองท่านไม่มียังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายในการประพฤติวัดปฏิบัติทุกแผนกหน้าที่ไม่อยากกระทำประพฤติปฏิบัติไปตามจึงว่าไม่ดีข้อที่สองพระเนนเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนนะอดทนต่อความอดอยากไม่ได้คือหมายความว่าเขาเมื่อเป็นฆราวาสญาติโยมนั้นอยู่กับพ่อกับแม่สนุกกินสนุกนอนสนุกร้องสนุกลำจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามสอบใจอยู่กินรับนอนสนุกสนามชอบกับกิเลสกับธาตุขันธ์ใจก็ชอบเพราะใจนั้นเป็นธาตุของกิเลสและธาตุขันธ์ก็ไปที่จะยินดีไปด้วยอย่างนั้นนั่นแหละจึงค่อยที่จะยากที่จะเป็นไปที่นี่ข้อที่3เป็นผู้เพลิดเพลินล่าเริงบันเทิงเสนอสยานไปตามกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความมักใหญ่ใฝ่ฝันในความสุขในกามทั้งหลายนั้นยิ่งขึ้นไปนั่นแหละมีความข้อที่4มีความรักผู้หญิงเป็นอย่างสุดยิ่งขึ้นเสื้อผู้หญิงทั้งหลายจะเป็นผู้หญิงใครก็ตามทีลูกใครเมื่อใครไม่ว่าเห็นเขาแล้วก็เกิดปฏิภักรักใครเสน่หาเกิดขึ้นราคะความกำหนัดก็เกิดขึ้นจักขุเห็นแล้วว่าลูกสวยตนมพลวรรณะงดงามอะไรมันก็จะงามหมดทุกอย่างดีหมดทั้งนั้นก็ส่งซอเข้าไปหากิจเจ้ากิจตราชก็เห็นสอบโอ้สันก็สอบเหมือนกันเจ้าเสนาอามาตย์ส่งของดีมาให้สันก็สอบนั่นแหละเจ้ากิจก็ได้เริงบันเทิงเกิดขึ้นความสมองปรามราคะเกิดขึ้นครอบงำเจ้ากิจนั้นราคะความใคร่ในกามทั้งหลายนั้นก็เผาผลาญให้เล่าร้อนนั่นแหละกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกามวัตถุกามเข้าอีกเพราะนักหน่วงทวงจิตใจให้มืดไม่รู้เท่าต่อภพชาติสังขารเพราะกามเป็นเครื่องครอบงำผูกมัดลึงลัดโลกคือหมู่สัตว์ไว้ด้านที่ว่าโอคะคือห่วงน้ำทั้งสี่นั่นกามขึ้นก่อนกามโอคะเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายไว้กับกามใช่ไหมแน่นอนที่นี่บวชใหม่และเก่าก็ดีบางท่านภาวนายังไม่ทันเป็นไปปัญญาวิชาความรู้ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ชำระกามออกจากใจไม่ได้จะเป็นตทังคปหาน
ด้วยปัญญาก็ดีกระทังวิคัมภะทัพพะหารด้วยปัญญาก็ดีด้วยความเพียรก็ดียังไม่ทันเป็นไปก็มีความมักใหญ่ไฟสูงไฟฝันกระสันเราร้อนใจอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนกลามนั้นอันนี้ข้อสำคัญผู้จิตนอนยังในกลามทั้งหลายแล้วนั่นแหละจะทำจิตให้มืดหนาเหมือนไม้ที่ซุ่มแซ่ไปด้วยยางและแซ่ไปด้วยน้ำบุรุษต้องการจะได้ไฟใส่ประโยชน์จากไม้ท่อนนั้นไม้ไฟก็ดีเอามาผ่าออกทำเป็นรางขูดเอาเตี๋ยวอ่อนนอนเข้าไปเอาหนึ่งเป็นรองแหลมๆไว้ขูดไถเข้าก็เป็นเหตุเหนื่อยเหนื่อยล้าเปล่าประโยชน์ไม่ยังไฟที่เกิดขึ้นได้อันนี้สันใดปราชญ์เจ้าทั้งหลายผู้ยังใจที่นอนเนียงเสื้อกรามทั้งหลายนั้นก็เป็นเหตุให้เราร้อนไม่เป็นกินไม่เป็นอันนอนถึงแม้จะนั่งภาวนาจิตก็ไม่สงบไม่นานก็กามก็เกิดขึ้นนั่นแหละมองนึกเห็นอารมณ์อดีตที่ล่วงมาแล้วรูปสวยงามเสียงที่รสสัมผัสนั้นๆก็มาคล้องจิตอีกเล่าร้อนนั่นแหละยากที่จะเป็นไปแต่แล้วก็ไม่เหลียววิสัยดอกอันนี้ข้อสำคัญฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ซึ่งเป็นจอมปราชญ์ผู้สลาดจึงได้เอาผู้ดวงจิตที่มีกามมาบวชผู้เป็นกันเทยไม่เอามาบวชกันเทยอุปัตโตพยัญชนกเปรียเพศเป็นหญิงนั่นแหละพระเจ้าอนุญาตไม่อนุญาตให้บวชเพราะบวชแล้วพวกเหล่านั้นมันจิตหนักแน่นมืดหนาอยู่ในกามทั้งหลายห้ามมรรคห้ามผลนิพพานไม่ได้ได้ตั้งแต่บุคคลผู้มีกามจิตใจบริสุทธิ์อย่างพวกเราท่านทุกวันนี้นะนั่นได้พระนิพพานเพราะเมื่อว่าเห็นว่ากามนั้นเผาแล้วก็รีบเร่งกามะกามโมกามทั้งหลายมันเผาดวงใจให้เราร้อนโยทุกภพทุกชาติเพราะกามนั้นเผาลบราฆ่าฟันงัดบ้านสิเมืองก็กินนั่นไปล่มไปตายในสงครามก็เพราะกามนั่นแหละได้ไม่พอกินไม่อิ่มก็เพราะกามเอามาบำรุงกามนั่นแหละทุกตนคอนแค้นแผนกันดารเกิดขึ้นประหัตประหารโลกคือหมู่สัตว์ทุกกลุ่มเหล่านั้นก็เพราะกามเป็นเหตุอันนี้แหละเกิดแก่แก่ตายเนี่ยเป็นเพราะกามก้อนของกามนั่นแหละแต่ก้อนของกามนี่นั่นจะไปสวรรค์ก็ไปจากก้อนของกามนี่นั่นจะไปพรหมโลกก็ไปจากก้อนของกามนี่นั่นจะตัดเสียซึ่งวัฏฏะทุกข์กามโอคะภวะโอคะทิฏฐิโอคะอเวสาโอคะห่วงน้ำคือโอคะใหญ่นี่เป็นขึ้นมหาสมุทรใหญ่ท่วงทับจิตใจของโลกคือหมู่สัตว์ออกจากใจได้ให้ขาดจากใจก็เป็นผู้มีกรามนั่นแหละพอใจใฝ่ฝันที่ว่ามันเผาให้เราร้อนเป็นทุกข์แค้นแน่นใจแล้วก็ตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเผากายให้กาวกรามให้เราร้อนเดินยืนนั่งนอนไม่เอาพรอนอาหารให้ความทุกข์เกิดขึ้นเผากายมันก็เผากามอีกด้วยเผาใจใจนี่เป็นก้อนของกามสาบพาอยู่ใจนั่นเมื่อความเพียรเผาให้เราร้อนใจนั่นก็คอยที่จะกระเสียกกระสนดิ้นรนหาทางออกจากกามนั่นเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์ก็เลยตั้งใจทำความเพียรนี่ข้อสำคัญเมื่อทำความเพียรหนักหน้าคงที่หนักหน้าโยไม่ลดละนั่นแหละทำความเพียรเดินจอมปอมต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ไม่ขาดสายทั้งวันคืนเดินภาวนาต่อเนื่องกันอยู่ไม่ขาดสายเหมือนลูกโซ่นั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารต่อเนื่องเหมือนกันกับลูกโซ่ไม่ขาดสายคงที่ก้าวหน้าเพียงว่าเจ้าสนะกิเลสธาตุขันธ์อยู่เป็นนิดไม่หวั่นไหวนั่นแหละก็พอที่จะเป็นไปผู้มีความเพียรเวียนหาทางพ้นทุกข์ก็มีหวังที่จะนำจิตเข้าสู่ความสงบได้นอกจากนั้นเมื่อมีความเพียรเผากายเผากิจให้เราร้อนอยู่ทั้งวันคืนยืนนั่งนอนวิริยะทุกขมัจเจติผู้มีความเพียรเผาผลาญเลิกลานดวงจิตให้เราร้อนเผากิเลสออกจากจิต
กิเลสนั้นมันจะเหนียวแน่นหนาลึกสูงต่ำดำขาวสักปันใดก็พลอยที่พลันจะอ่อนกำลังไปทุกขณะไม่มีวันที่จะกล่าวหน้าอันนี้นะเปรียบเหมือนบุรุษสตรีเอาน้ำใส่ในหม้อยกขึ้นข้างเตาไฟติดไฟขึ้นเคี่ยวไฟขึ้นไฟลุกโชนแรงเผาก้นหม้อให้ร้อนน้ำในหม้อนั้นนานเข้าก็ผลที่จะเหี่ยวแห้งไปอันนี้สันใดปราณผู้ใครในธรรมทั้งหลายก็ทำความเพียรเผากิเลสเหล่านั้นทั้งกลางวันเพลินมีขันติความอดทนเป็นตะปะแผดเผาเสียซึ่งกิเลสเผากิเลสมันก็เผากิจอีกด้วยอันนั้นแหละเผากายก็เผากิจให้เราร้อนผลสุดท้ายก็มีช่องทางที่ได้ไสยชนะไม่ผิดหวังนี่ข้อสำคัญคงที่กล่าวหน้าให้ชนะอยู่เสมออัตตหาเวสิตังเสยโยพระเนนองค์ใดแลเป็นผู้ทำความดีชนะตนอยู่เป็นนิดทำความเพียรชนะตนอยู่เป็นนิดไม่พัดวันปันเวลาเช้าสายเที่ยงคืนไม่ว่าเพราะกะละเวลาสมัยนั้นมันเป็นกะละการสมัยที่เกิดผลรายได้เป็นเงินเป็นคำทั้งฝ่ายโลกทางฝ่ายศาสนาก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมรรคผลเกิดขึ้นผู้มีปัญญาสัมมาสติเห็นชอบนั่นแหละแข่งกะละการสวัยเสมอไม่ลดละคงที่ก้าวหน้าผลสุดท้ายดอนวิพนาคนขว้าในภพชาติสังขารเป็นของไม่ยืนนานอุปนิยติโลกโลกคือวุสัตว์เกิดขึ้นแล้วในสามภพนี้นั้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเห็นจริงแจ้งชัดด้วยปัญญาดาบเพชรขยำเหล่ากิเลสความฟุ้งซ่านลำคาญวุฒันจากคุกุจักความฟุ้งซ่านลำคาญนั่นแหละมันก็พลอยที่จะอ่อนลงไปทุกระยะเพราะความเพียรนั้นแผดเผาให้เราร้อนผลสุดท้ายทางเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งสมดุลกันเข้ากับการกับกายนั้นกับจิตวิปัสสนากรรมฐานค้นคว้าในภพชาติสังขารทางเขาและเราน้อยและใหญ่ละเอียดปานิละสามนั้นน้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยปัญญาว่าอนิจจตาธาตุขันธ์ไม่เที่ยงที่ไหนเราจะเป็นของเที่ยงไม่มีไม่ผิดจากคำสอนของพระเจ้าแท้ที่ว่าไม่เที่ยงเบื้องต้นก็มาถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาเป็นน้ำกระโหลกอยู่เจ็ดวันน้ำร่างเนื้ออยู่เจ็ดวันเป็นสิ้นเนื้ออยู่เจ็ดวันไฟธาตุมันดาเผาให้ข้นแข็งเข้าแตกปุ่มปุ่มหัวหนึ่งแขนสองขาสองนั่งยองยองคันมันดานั้นนั่นแหละความไม่เที่ยงมันก็แปรสภาพอย่างนั้นในคันก็ดีเก้าเดือนสิบเดือนเต็มบริบูรณ์แล้วคลอดออกมาจากคันมันดานี่ความไม่เที่ยงแปรจากสภาพปฏิสนธิพบนั่นแล้วมาสู่พบภายนอกพบมนุษย์ภายนอกมาอยู่มาสู่แล้วไม่นานก็แปรสภาพอีกมาเป็นเด็กเป็นเล็กแปรมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ความไม่เที่ยงแห่งธาตุขันธ์แปรจากความนั้นมาเป็นพ่อคนแม่คนแปรจากสภาพนั้นมาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายผมงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตัวและบุคคลผู้อื่นเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นยัตถาปัจจยังปวัตตันติสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งคือแล้วก็ย่อมเป็นไปตามปัจจัยนะสังขาราสัตตานัตินัตติไม่มีว่าสังขารหญิงชายน้อยใหญ่ละเอียดประณีตสามสูงต่ำน้ำขาวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาแน่นอนผู้มีปัญญาสมาธิเห็นทราบประกอบในธรรมะเผากิเลสเราร้อนทุกวันคืนและก็รีบเร่งไม่ให้กะละเวลาสมัยล่วงไปใช่เปล่าขาดผลรายได้เพราะเห็นทราบว่าสังขารร่างกายนี่นั้นเป็นของมายืนนานอนิจจตาก็แปรสภาพไปอยู่เสมอทุกขตาก็เป็นทุกข์เป็นมหันตทุกข์มหันตโทษยิ่งใหญ่เป็นกองไฟใหญ่เรามาอยู่กองกับกองไฟใหญ่คือกองความแก่ความเจ็บความตายกองไฟใหญ่เผาผลาญให้เลิกลานเราร้อนอยู่ทุกภพทุกชาติอันนี้แหละและไม่ทันกับความต้องการนั้น
สำคัญร่างกายไม่ทันต่อความต้องการความต้องการว่าอยากได้อยู่ไปร้อยปีพันปีก็ผิดหวังเท่านั้นก็เห็นทราบว่าอยู่กับโลกแจ้งโลกมืดโลกเกิดโลกดับคือพระอาทิตย์พระจันทร์นั่นแหละก็ต้องเป็นไปตามโลกนั้นไม่นานก็อัตดงคตดับไปเท่านั้นอันนี้สันใดร่างกายก็ฉะนั้นก็เริ่มอัตดงคตตั้งแต่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาอัตดงคตมาเป็นเด็กเป็นเล็กอัตดงคตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอัตดงคตมาเป็นพ่อคนแม่คนอัตดงคตมาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายผมงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตัวแล้วคนผืนเป็นมาเป็นไปเป็นอยู่ตามเหตุปัจจัยพุ่งแต่งขึ้นอันนี้มันอัตดงคตมาอยู่เป็นระยะความดับเปลี่ยนแปลงภพชาติภพชาติสังขารมาเป็นระยะปัญญาผู้ฝึกอบรมเห็นสอบแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าไม่นานก็จะจากกันไปเท่านั้นไม่ถึง100ปีหรอกอย่างนานก็80ปีเท่านั้นหรือ90ปีก็พอตายแล้ว มันนักหน่วงเต็มที่แล้วธาตุขันธ์นี้นั่นแหละก็รีบเร่งสะสมคุณงามความดีเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งเจริญวิปัสสนาฐานค้นคว้าในสักคนกลายตอนแล้วคนอื่นเห็นว่าอัจฉดงคตอยู่ทุกเมื่อเพราะมันไม่เที่ยงอัจฉดงคตอยู่ทุกเมื่อเพราะมันเป็นทุกข์อัจฉดงคตอยู่ทุกเมื่อเพราะมันตายนั่นแหละมันตายทุกระยะตายลี้ลับตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นพ่อคนแม่คนนี่ตายลี้ลับซับซ้อนผลสุดท้ายก็ตายเปิดเผยสิ้นลมเท่านั้นเมื่อสิ้นลมแล้วเป็นอย่างไรก็หมดที่พึ่งพิงเอาศัยเท่านั้นจะดีและชั่วโง่เขลาบปัญญาสลาดก็ตามเทหมดหวังเท่านั้นนั่นแหละปัญญาปราดผู้สลาดรู้เห็นความแล้วรีบเร่งเจริญสมถะวิปัสสนาไม่ลดละเพียงว่าให้ทันกับการสมัยของสังขารเพราะเขาอัตดงคตแสดงอยู่เป็นนิดนี่แหละก็รีบเร่งกระทำอย่างนั้นผลสุดท้ายก็จะนำจิตเข้าสู่อุปาจระให้สงบเกิดขึ้นเมื่อเขาถึงฐานอุปาจระทำแล้วนั่นแหละจะได้ดาบเพชรอาวุธอันทันสมัยเพราะจิตเข้าสู่อุปาจระธรรมอันหนาแน่นเป็นมูลฐานภูมิฐานสมรภูมิฐานอันใหญ่สำหรับเจ้าจิตตลาดฐานเอกจะเอาไซสนะขอรบคบปัดทำลายเจ้าพญามัจจุราชผู้มีเสนาอำนาจใจอันหนาแน่นเมื่อดวงจิตเข้าสู่ภูมิฐานนั้นแล้วนั่นแหละจะได้สู้รบขบกัดเอาไซสนะได้ที่นี่เมื่อมาเร่งรัดพัฒนาพิจารณาโดยวิปัสสนาปัญญาญาณในขณะที่จิตสงบลงถึงภูมิฐานสมรภูมิอันยิ่งใหญ่คืออุปาจารธรรมนั้นเป็นเครื่องส่งอุดหนุนจิตจิตตลาดมีอำนาจมีเด่นเลิศเสนาของเจ้าจิตจะเกิดขึ้นเสนาคนที่หนึ่งศรัทธาเสนาความเสื่อมมันไม่หวั่นไหวคนที่สองวิริยะเสนาคนแรงกล้าด้วยความเพียรนั้นไม่หวั่นไหวคนที่สามได้แก่สติความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวในการสู้รบกบฏปัดคนที่สี่ได้แก่สมาธิความตั้งใจมั่นในการสู้รบกบฏเจ้าไซสนะของเสนาอำมาตย์ให้สำเร็จได้คนที่ห้าได้แก่ปัญญาลู่รอบลู่วิธีการที่เจ้าไซสนะนั้นทุกระยะเกิดขึ้นพร้อมเป็นกำลังหนุนใจจิตตลาดอยากเอกลาดเจ้ากล้าอาถรรพ์นั่นแหละแล้วมาเดินเจ้าคนที่สี่เธอจงพิจารณาว่าสัจธรรมของทั้งสี่อะไรบ้างที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้ให้เราศึกษาพิจารณาเจ้าทราบความเกิดเจ้าทราบความแก่เจ้าพยาธิความปลอดภัยเจ้าละความตายทั้งสี่นี่เป็นเจ้ามายาสาไถเล่เหลี่ยมคนมายาทุกแผนกหน้าที่สำหรับที่หลอกลวงให้เจ้ากิตติราชหลงไปตามนั้น
ความแจเกิดขึ้นก็หลอกลวงมายาสาไถเล่เหลี่ยมลึกแหลมเจ้าจิตราชโง่เขลาบ่ปัญญาก็หลงตามมายาของเจ้าเล่ห์เหลี่ยมแจว่าเราแก่จะไปทำคุณงามความดีก็ไม่ได้เพราะขาความแก่นั้นจะบวชเป็นพระเป็นเณรเต็มทีก็ไม่ได้เพราะขาความแก่นั้นจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ได้เพราะขาความแก่ไอ้ความแก่นี่มายาสาไถแหลมลึกโอ้วัดเยอะยิ่งดีเลิศประเสริฐทุกอย่างคนที่สองเจ้ามายาสาไถคือความเจ็บเจ้าเจ็บนี่ดีเลิศประเสริฐแท้เจ็บหูเจ็บตาเจ็บแข้งเจ็บขาวัดไอทุกประเภทมะเร็งเมงข้อตับใหญ่ตับโตทุกอย่างเกิดขึ้นข้าพเจ้าองค์อาจทหารจานใจไม่กลัวใครทั้งนั้นก็หลอกลวงเจ้าจิตตราชให้หลงอ่อนกำลังไปด้วยแต่แล้วเจ้าจิตตราชองค์อาจทหารจานใจได้กำลังหารเอกขึ้นความแล้วก็ไม่หวั่นไหวมีแต่จะเอาชนะอยู่ทุกวันคืนตอนนั้นคนที่สี่ได้แก่มรณะเจ้าตายเล่เหลี่ยมแหลมลึกยากที่ใครๆจะแก้ปัญหาเจ้านี่ได้แต่แล้วศาสตร์ผู้สลาดมีปัญญาแหลมลึกเท่าทันเหมือนกันบัวขึ้นสูงเพียงแค่ใดน้ำก็ทันบัวเพียงแค่นั้นอันนี้แหละข้อสำคัญนั่นแหละเมื่อพิจารณาเห็นแล้วมายาแหลมลึกเล่เหลี่ยมเจ้าคนมายาวิถีต่างต่างเจ้าเกิดเจ้าแก่เจ้าเจ็บเจ้าตายมายาใหญ่ก็ดีมากและเป็นธรรมะอันเอกเตือนให้เรากล้าหาญกันใจสู้รบขบปัดด้วยการทำความเพียรเผาผลาญเจ้ากิเลสสิ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ออกจากดวงจิตดวงใจได้ไม่หวั่นไหวไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะได้อาศัยชนะให้จนได้นี่ข้อสำคัญผลสุดท้ายพิจารณาแล้วพิจารณาเราเจ้าเกิดเจ้าตายพบน้อยพบใหญ่เจ้ามายาสาไถทั้งสี่นี่มีวิธีการต่างๆเจ้าเกิดเจ้าตายก็สมบัติเจ้ามายาอันเก่านั่นแหละไม่วิเศษที่สุดอะไรหรอกเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สมณะที่สามทุกคนหน้าก็เพียงแค่นั้นไม่มีใครที่จะล่วงพ้นไปได้แต่แล้วปราชญ์เจ้าผู้สลาดทั้งหลายเจ้าจิตตราชเป็นปราชญ์ไม่หวั่นไหวก็ทำความเพียรเฉยว่าเจ้าไสยชนะเท่านั้นด้วยการวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นในขณะนั้นตรงถึงฐานนั้นเกิดขึ้นแล้วแหลมลึกปัญญานั้นโอ้หนอโลกคือหมู่สัตว์นอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองใต้น้ำบนบกใต้ดินบนอากาศแน่นอนจะต้องประสบพบปะเหตุเพศร้ายคือเจ้ามายาเจ้าเล็ดคนต่างๆทั้งสี่เจ้านี่นั่นนั่นแหละครอบงำให้ทุกจนคนแค้นแสนกันดารคนโง่ส่วนผู้เป็นปราชญ์ไม่หวั่นไหวมีตั้งแต่เอาใจชนะทุกวันคืนอย่างนั้นอันนี้ข้อสำคัญมันหมายพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเมื่อพิจารณาซ้ำซ้อนละเอียดไปทุระยะเจ้ามายาสาไถก็หมดวิธีการที่จะหลอกลวงได้นั่นแหละคนจะตายแต่อันตรายพายพังลงไปตายฉันเจ้ามรณะเกิดขึ้นข้าพเจ้าเป็นเจ้ามายาเอกในโลกนี้ส่งมาจากเจ้าแก่เจ้าเจ็บมาถึงข้าพเจ้าข้าเจ้าตายเมื่อตายแล้วใครเราในโลกนี้ไม่กลัวทั้งนั้นไม่กลัวก็ดีแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้เป็นนักรบเอกของพระพุทธเจ้าและมานักปราชญ์เจ้าทั้งหลายมีอาวุธอันทันสมัยคือสติปัญญารับดีแล้วด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งมีพัฒนากรรมฐานรู้เท่าทันต่อภพชาติสังขารน้อยใหญ่ในภพสามแน่นอนไม่มีภพชาติสังขารใดที่จะเหนือสภาพนี้ไปได้ก็เป็นแต่ปัจจัยเที่ยงอาศัยทั่วคราวเป็นมูลฐานเอกตัวเหตุตัวผลคืออุปาจารธรรมอันนั้นเป็นมูลฐานอันใหญ่ทรงผลข้าพเจ้าได้พอแล้วมีแต่ข้าพเจ้าจะชำระเจ้ามายาเก็บที่หลงไปตามนั้นให้รู้เท่าต่อภพชาติสังขารอันไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นนั่นแหละฝึกสอนนี่เจ้าจิตตราชความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์โทษภัยใหญ่เป็นมหันตทุกข์มหันตโทษอันยิ่งใหญ่ที่เราทานท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายสะสมซึ่งกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์อันไม่จบสิ้นในภพน้อยภพใหญ่ได้แต่สมบัติอันกันดารนี่แหละฉะนั้นเลิกเสียอย่าพึ่งเห็นต่อไปอีกอย่าพึ่งสะสมพอใจเลิกเสียกันเอานั่นอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละเมื่อเห็นถึงสภาพตายแบบดับเกลื่อนเน่าสาบสูญไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรา
ด้วยเจ้าปราชญ์สติกับปัญญาเจ้าปราชญ์เป็นผู้ตรัสที่เลิศประเสริฐด้วยการขบจิตพิจารณาปัญหาธรรมะของพญามารน้อมมาเป็นธรรมะของเจ้าปราชญ์ฟอกจิตสำลักจิตเตียนจิตจิตนั่นก็เบี่ยนายคลายความกำหนัดเลิกละในภพชาติสังขารเบี่ยนายพระหะเวปัญจขันธาสังขารนี่เป็นของหนักพระหะโลจะปุคะโลเป็นของหนักพระนิเขปนังทุกขังโลเกพระพุทธเจ้านักปราชญ์เจ้าทั้งหลายข้ามผู้ข้ามโอคะได้หมดแล้วปล่อยวางพระตัวเอกได้หมดแล้วผลก็ไม่มีฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้กล่าวหยัดหยามหรือท้าทายว่าตัณหาเจ้าไม่ได้มาก่อย่างก่อสร้างเรือนยาวผูกรูปภายถ้าเราเป็นทุกข์ยากลำบากในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปเจ้ามายาสาไถซึ่งเป็นสายโซ่ใหญ่ของพระญามัจจิราชผู้มีอำนาจใหญ่เราทันตามท่านทันแล้วสังหารท่านได้แล้วเจ้าอวิชชาไม่ได้มาก่อสร้างยอดต่อฟ้าบันดาลให้เราหลงชาติหลงภพหลงสังขารไม่รู้เท่าต่อภพชาติสังขารน้อยใหญ่นั้นไม่มีเพราะเราได้ไตรสนะแล้ววันนี้เรากับท่านจากกันไปแล้วนั่นแหละพระลานิเขปนังทุกขังโลเกพระโยคาวจรจะทั้งหลายผู้ยึดเอาคติธรรมอาวุธอันทันสมัยสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลต้นปลายของภพชาติสังขารมันเป็นมาอย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยรู้แล้วสำลักปล่อยวางได้แล้วตัณหาสามเป็นตัวเหตุเป็นเครื่องผูกมัดลอยลัดโลกคือหมู่สัตว์ไว้ไอเวียนเกิดเป็นตายพบน้อยพบใหญ่อวิชชาเป็นปัจจัยเป็นเครื่องส่งดวงจิตของโลกคือหมู่สัตว์ไปสู่พบน้อยพบใหญ่ให้หลงพบหลงชาติหลงสังขารไปมนุษย์สวรรค์พมาโลกยมมาโลกก็หลงอย่างนั้นหลงว่าเป็นของเขาของเราอยู่นั่นฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ท่องเที่ยวเกิดดับในพบน้อยพบใหญ่หาพระหนักไม่มีวันจบสิ้นพระเจ้าทั้งหลายลื้อถอนพระตัวเหตุออกจากใจแล้วตัณหาวิชาโลกโกรกพระใจเสพดั้นหมดแล้วสังโยชน์จิตหมดแล้วจึงให้นามว่าเป็นสุขในโลกนี้โลกหน้าไม่มีอีกต่อไปภิกษุทั้งหลายอันนี้ข้อสำคัญนั่นเป็นสุขแท้ดังนั้นพระเจ้าจึงให้นามว่าพุทโธธัมโมสังโฆแก้วดวงเด่นดวงเลิศดวงเอกเกิดแล้วที่จิตของพระโยคาวจรจะทั้งหลายสนะแล้วเรื่องมารใหญ่ทางภายในภายนอกไม่มีจึงให้นามานัตติสันติปรังทุกขังความทุกข์อื่นเสมอได้จิตสงบไม่มีอันนี้แน่นอนจิตมันสงบจากข้าศึกใหญ่คือกิเลสนั่นแหละจึงได้เป็นสุขอันยิ่งเลิศเพราะไม่มีแก่เก็บตายเที่ยงเสียบแทงร้อยรัดให้ร้อนให้หนาวหิวกระหายกังวลกระวายไม่มีเพื่อกิเลสข้าศึกใหญ่นั้นทำลายไปเสียแล้วด้วยดาบเพชรคือปัญญาและสติและความเพียรเป็นเครื่องแผดเผาให้เราล้านผลสุดท้ายเจ้าเหลี่ยมเจ้ามายากิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่ผลสุดท้ายก็ตายสิ้นหายอยู่ไม่ได้เหมือนไฟไม่ปลาสัตว์น้อยใหญ่จะปลานั้นรีบหนีถ้าไม่รีบหนีก็ถูกไฟไหม้อันนี้สันใดไม่เป็นไม่แห้งทุกสถานนั้นไม่ให้สิ้นหายหมดเสียสิ้นอันนี้สันใดลานเจ้าทั้งหลายถือความเพียรเป็นบรรทัดฐานเผาให้เราร้อนทั้งวันคืนผลสุดท้ายก็ได้ไตรสนะเท่านั้นเมื่อท่านได้ไตรสนะแล้วจึงได้ว่านิคิพิตวาคลุงคลังปล่อยวางแล้วพระหนักไม่มีพระลุงคลังนั้นอยังพลังอนาธิยะดวงจิตพระโยคาวจรสลายผู้ได้ไตรสนะแล้วนั้นไม่เข้าไปยึดถือสิ่งอื่นเป็นพระอีกต่อไปทั้งหมดแล้วพระนั่นไม่มีนั่นแหละสัมพลังตันหังอภุยหะพระโยคาวจรจะทั้งหลายลื้อถอนแล้วสัมบูรังตันหังสุหาตันหาลื้อถอนตังมูลล่างแล้วนิสสาโตปริพุตโตเตหมดแล้วความอยากความหลงไม่มีเป็นสุขในโลกนี้โลกหน้าไม่มีโลกเบื้องหลังก็ไม่มีโลกเบื้องบนถึงระกับพรมก็มีเบื้องล่างอวิชชานรกก็ไม่มีสุญญโตภพสุญญโตสารสุญญโตว่านสุญญโตปะไรนี่หมดเพียงฉะนั้นนั่นแหละกิเลสธาตุขันธ์ก็ลงเอ่ยกันวันนั้นทุกประเด็นเจ้าเล่ห์เหลี่ยมพระยามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่ก็ลงเอ่ยกันโดนไม่ไหวแล้วได้แพ้แล้วนั่นแหละเจ้าตัวเองก็เลือกแจ้งแทงก่อนสิ้นสุดสิ่งทั้งปวงนั้นนั่นแหละพอถึงอาถรรพ์สุดท้าย
ในการเจริญสมถกรรมฐานขยำเสียซึ่งกิเลสยืนเดินนั่งอดนอนผ่อนอาหารนิพพัฒนากรรมฐานค้นคว้าในภพชาติสังขารอะไรนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยตัณหาเป็นตัวเหตุอวิชชาเป็นตัวปัจจัยสังโยชน์10ปัจจัย10เป็นเครื่องร้อยรัดผูกมัดโลกคือหมู่สัตว์เท่านั้นเมื่อไรเราจะเอาใจชนะได้ก็มีแต่ความก็ความเพียรขันติตาโปตปะเสโนผู้มีความอดทนเป็นตะปะเครื่องแผดเผาเสียซึ่งกิเลสเหล่าร้อนใหญ่นั่นไปหมดเสียสิ้นขันติหิสาสุขวหาขันติความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายงามกายงามวาจางามใจจนถึงวิมุตติหลุดพ้นสูงสุดในโลก3นั่นแลอัตถเวสิตังสยโยปานเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ชนะตนอยู่ทุกเมื่อด้วยการทำคุณงามความดีชนะเสมอความเพียรอดนอนผ่อนหารชนะอยู่เสมอนั่นจะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกมนุษย์นักพุทธินพรมต่อไปเป็นผู้ชนะเลิศทุกสิ่งอย่างนั่นแหละยกตัวอย่างเจ้าของศาสนาพระองค์เจ้าอะข้าเมื่อเป็นพระเวสสันดรทานข้าวของเงินทองหมดวันเก็บแสนบาทเสนามาศทรัพย์สออะไรไม่กลัวทั้งนั้นตีเสนินทาสรรเสริญก็ไม่หวั่นไหวทำหน้าที่จะทำไปทานสร้างพระเจ้าในเขนแจเมียงขลิงคะไปสงเคราะห์ฝนแรงข้าวแพงนั่นแหละถูกพ่อในประเทศก็ไม่หวั่นไหวออกไปบวชเป็นฤาษีสีไพรอยู่คิรีวงกฏบำเพ็ญโพธิ์เพศพรหมจรรย์หันหลังสู่หน้าหันโลกหันหน้าสู่พระนิพพานนั่นแหละสวยโสพรามลูกงามโสพราไปขอบังออนลูกรักกันหาสลีพระองค์เจ้าก็ให้ทานจนแผ่นดินไหวไหวมาถึงทุกวันนี้ถึงก็แล้วการสบายบนพระเวสสันดรนั่นแหละแผ่นดินไหวพระอินทร์กับเพศเป็นพรามมาขอคู่บารมีงามเหมือนพระจันทร์นันเพ็งนะนางมาสีแก้วเหมือนดวงตาให้ทานไม่หวั่นไหวจนโลกสะท้านหวั่นไหวอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละองค์เจ้าเป็นผู้ชนะตนอยู่ทุกภพทุกชาติไม่หวั่นไหวนี่ข้อสำคัญนั่นแหละผลสุดท้ายองค์เจ้าก็ชนะตนแล้วชาตินั้นชนะตนมาตั้งแต่เป็นโคปลามาเป็นระยะระยะผลสุดท้ายก็ตัดลู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้ามโอคะสงสารได้แล้วพระองค์เจ้าก็รีบยึดดาบแก้วคือสติปัญญาทำ 84,000 พระธรรมขันธ์สะสมมาพอแล้วรีบสอนรีบสั่งสอนเรามนุษย์เทพพระนิกรผู้จมในหลุมลึกคือกิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่วันจบสิ้นได้รีบสั่งสอนนำของจริงไปเทศนาวัดเจ้าปัญญคีทั้ง5โยปายศีปัตนะมฤคายวันแข็งเมืองพราสีทรงแสดงยังกินเกสมุทัยธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาใช่ไหมเล่าสัพพันตังโลทัธรรมังสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดายังจิตใจเจ้าอัญญากนทยะบรรลุเอกาภิสิทธิธรรมตัดสังโยชน์3ขาดจากใจลูกแก่งจริงขอบวชเลยนั่นแหละทั้งเสอ่อนอยู่ทำความเพียรบ่มอิสิห้าแก่แล้วตัดเทศนาอนัตตคณาสูตรจบได้สำเร็จอหันคือโลกถอนสังโยชน์10ปัจจัย10ออกจากใจหมดจะทิ้นได้ประยานตอนว่าถึงแล้วแก้วทั้ง3ประการแก้วพุทโธธัมโมสังโฆถึงแล้วนั่นแหละถึงแล้วพุทธเจ้าเป็นสยามภูผู้รู้เองเห็นเองเป็นศาสตราเอกในโลก3นำดวงธรรมอเลิศประเสริฐมาแนะนำคำสอนให้ข้าพเจ้าพ้นจากหลุมลึกคือกิเลสซึ่งเป็นของร้อนหิวกระหายของเย็นที่สุดหาประมาณไม่ได้ของมืดไม่มีประมาณหมดแล้วพ้นแล้วจากหลุมลึกคือกิเลสนำดวงสว่างขึ้นสู่ที่ใจแล้วอันนั้นแหละข้อสำคัญมันหมายนี่แหละเราท่านทั้งหลายจงอ้อมปานิโกน้อมไว้ที่ใจนะตั้งใจเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขยำเสียซึ่งกิเลสให้ใจมีกำลังมีสติมีปัญญารู้เท่าต่อมายาสาถายสาถายของกิเลสดังนกเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งครั้งพุทธกาลโน้นมีเจ้าสมณเณรองค์หนึ่งออกบวชในศาสนาพุทธเจ้าสมณเณรก็ตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนจิตรวมลงสู่อุปาสนธรรมได้แล้วก็ปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสัญญาฌานอากินจัญญานัญจานฌานเนวสัญญานัญจานฌานวินานัญจานฌานฌานนี่เกิดขึ้นได้สำเร็จเหาะเหินเดินฟ้าได้แต่ขาดปัญญาตัดสมุเสสสังหารยังไม่เกิดขึ้น
พระเหินเดินฟ้าได้เจ้าสมณเณรอยู่มาวันหนึ่งไปบิณฑบาตเหาะไปบิณฑบาตนะไกลระยะนี้โน้นล่ะวังไสพูนหรือพิกิตพ่อไปลงแล้วบ้านนั้นบ้านประจันตคามนั้นมีหญิงสาวอายุ20สวยงามท่อผ้าอยู่ที่สถานที่นั้นนั้นเจ้าสมณเณรเดินไปนั้นขาดความสังรวมนะได้ยินเสียงกระดิ่งกระทองแตงแตะแตงแตะมองสายตาเข้าไปเห็นหมดทุกอย่างอุกหานิมิตปฏิภาคนิมิตปะหมดนมก็ใหญ่สวยงามท้องน้อยก็ใหญ่เป็นล้นเป็นลันหีก็ใหญ่ทั้งแดงทั้งขาวสวยงามขาทั้งสองก็ขาวงามโอ้ยมีแต่สิ่งงามๆเท่านั้นเจ้าสมณเณรเห็นแล้วขาดสติขาดปัญญาเริ่มนั่นแหละกามราคะเกิดขึ้นปึ๊บเผาเลยเผาใจซานทั้ง8หายปึ๊บเพราะกามราคะเผาเสียทิ้งหมดนั่นแหละเรื่องนี้ข้าพเจ้าไปประสบมาครั้งหนึ่งนะโอ้ยอยากตายกันว่านี่เพราะเห็นของยังแม่ไปเทศบ้านฝ่ายค้าสมาธิมันเก่งทุกวันคืนนะเสร็จแล้วออกมาเดินผ่านบ้างบางนะครับเจ้าแม่เดินมาข้างหน้าสวยงามขาวนะเสื้อดำว่านินยางสอบใจเห็นก็มักเหงาอย่าไปบักบ้ามันก็ไม่อยู่นะโอ้หน้าที่กูจะไปว่างนะไปที่พ่อที่แม่ดึงไว้ก่อนฟังขึ้นคือเรียนบทนะไปก็จะออกบ้านเจ้าแม่คนสวยขาวนะใหญ่นั่งขังไฟเรียนสามมันหนาวทางใต้เอาฝาหมดนะเจ้าแม้บักใหญ่อาสว่ามันปากสร้างโอ้ทางใหญ่ทางโหนทางสวดแดงจ้าขาโอ้ยพอเห็นครบไฟไหม้เลยโอ้ยอย่าพ้องกับใครเอาวันนั้นนี่นะถ้าเกียรติยังไม่ได้บรรลุธรรมแล้วไม่มีกำลังตายแน่นะเจ้านั่นแหละเจ้าพระสมณเณรนั่นก็หมดซานเทศกาลบิณฑบาตแล้วจะเหาะเข้าซานแล้วเข้าเหล่ามันหมดแล้วกิเลสกามเผาหมดแล้วเดินออกนอกบ้านเสด็จไปสันอาหารแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ล่างบาตรเสร็จแล้วสะพายบาตรเดินเลยหมดแรงจนกว่าที่ถึงวัดมันก็นาน5โมงเย็นปักตึ้งอย่างหลังๆแม่บอกนี่ตึ้งอย่างแกยังแม่เนาะนี่ภิกษุที่สงฆ์ไม่ได้สมมุติไปสอนนางภิกษุณีต้องปาคิติแลสมัยนี้ไม่มีนางภิกษุณีนะแม่ศรีนางขาวแทนแต่วัดเราไม่มีกลัวว่ามันจะเป็นภัยอย่างว่าอย่างเจ้าสมณเณรนั่นแหละจะเป็นภัยใหญ่ทีนี้ทุกวันนี้ไม่มีภิกษุณีเสียแล้วทีนี้ไม่มีเราก็ได้ฟังไว้ดีมากถ้าเอาวัดนางภิกษุนางแม่ขาวนางศรีไว้ถ้าไม่มีตั้งกันเหมือนสมัยก่อนสมัยนี้บางวัดท่านก็มีตั้งไว้ไม่ให้เข้าไปแต่แล้วเราก็ให้รู้ไม่ใช่กระการสมัยที่เข้าไปนั้นเข้าไปแล้วก็เป็นเหตุให้เสียเศร้าหมองไปเห็นดาบเห็นขาเห็นหน้าเห็นตาเห็นอะไรทุกอย่างใจมันก็เห่อเหิมลืมตนไม่ดีฉะนั้นปราชญ์เจ้าทั้งหลายจึงเปลี่ยนไว้ไม่กระทำไม่ประพฤติปฏิบัติในสิกขาบทนี้บ้านหญิงไม้ห้ามไปนะบ้านลงสุราห้ามไปในเวลาวิการเวลาใดก็ดีอะไรลงมหรสพความมังอิเกละครหนังห้ามเข้าไปอันนี้ในสิกขาบทนี้อวหันถ้าเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรสถานที่จะก่อให้เกิดกิเลสเข้าไปแล้วประลงสุราโนนี่ก็ดียิงไม้เข้าไปแล้วก็เป็นเหตุให้เศร้าหมองเห็นขาดหรือเศร้าหมองลืมตนนั่นแหละพระเถระองค์หนึ่งเดินออกจากกรุงกบิลพัสจะไปไหว้พระเจ้าในวัดเชตวันประเทศสวัสดีอันนั้นไปถึงบ้านยิงไม้เดินด้วยเท้ายิ่งไม่เห็นกระรูปสวยชอบใจนั่นแหละนิมนต์พระพุทธเจ้าขึ้นไปบนบ้านท่านที่ยังขอถวายอาหารบิณฑบาตพระก็หิวโหยเดินทางไกลก็เลยขึ้นไปยิ่งไม่สัญญาให้เด็กชาวบ้านวานที่ดินที่หยาขึ้นไปขึ้นไปสั้นที่สองถึงสั้นที่เก็ดสุนทรภู่พระองค์นี้เรียกสุนทรภู่นั่นแหละขึ้นไปถึงสั้นที่เก็ด
ขึ้นไปแล้วเขาจัดอาหารถวายมีแต่หญิงไม่คนเดียวไปนะขึ้นไปก็ปิดประตูนะปิดประตูหมดยังแต่หน้าต่างก็โดดลงไปก็ตายสั้นที่เกศนะเสร็จแล้วสันเสร็จแล้วเขาก็สังหะสังใหญ่ผมนะฟ้อนร่องลำตำแพงหญิงไม่รูปสวยตัวใหญ่ของลับก็ใหญ่แก้เสียแก้ผ้าหมดร่องลำตำแพงมายาสาใสพี่เอ้ยอย่าไปยุ่งบ้านฝนกี่ยางนะบ้านในสันมีแก้วกินก็ยังกวางพี่เอ้ยนี่นั่นแหละโอ้ยฟ้อนเด้งหน้าเลยหลังเจ้าเอ้ยของยายอาบาบอาบาบอยู่สะสมลมแน่นั่นแหละมึงตายบ่มึงเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่แหละพระเจ้าห้ามเราเสียฟังฟังแต่ความมายาของเขายิ่งใหม่ไม่เห็นพระสวยมันเอาได้นั่นแหละสาธุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยบันดาลหาพระเจ้าพ้นจากอำนาจผียักษ์วันนี้เข้าสมาธิพับคณิกะพับเกิดขึ้นเร่งวิปัสสนาเลยพระเจ้าทรงพุทธนิมิตมาเยือนประตูหน้าต่างดูก่อนภิกษุนะท่านจงเอาเราเป็นลมของสติจะตัดอาสวะได้เพราะยึดเอาพับท่านได้พับตัดอาสวะเชียงดองจับใจด้วยปัญญาเพิดได้สำเร็จหันพ้นทุกข์ในขณะนั้นพ่อดีก็ทำท่าเจ็บเคี่ยงประขันแต่บาดเมี่ยนไปเสียก่อนแม่แม่งก็ประขันเรียบร้อยก่อนจึงเล่นกันสนุกสนานวันนี้ของใหญ่กับของใหญ่เอากันหน้าเริงเลยเจียมบาดสะพายบาดทำท่าเสียก่อนแม่พับเข้าสะบัดหอกหน้าต่างไปเลยสุดท้ายผู้ไปเลยไปถึงวัดเชตวันพับเดียวทางตั้งเป็นโยดโยดตั้ง500โยดไปได้พับเดียวนั่นแหละอันนี้เพราะบุญกรรมที่สะสมมาหลายหมื่นชาติหลายแสนชาติเคยประสบพบเหตุร้ายมาอย่างนี้จึงได้ชัยชนะพร้อมทั้งพระพุทธเจ้าช่วยเองด้วยนั่นแหละสุทันผู้ท่านจงยึดเอาเราตถาคตเป็นลมของใจตัดได้เพื่อเลยแม่เจ้าแม่ไม้เดินอาสวาสันแล้วเงี้ยวเงี้ยวไหลออกสะสะอยู่สมกินาเด้เนี่ยพอสมไว้แม่ข้ากว่าเหม็นเหินเหินสนใจเจ้าเอ้ยแมลงวันเขียวบินไก่ตกไวแล้วมันเหม็นพูดอ่ะโอ้ยสมกินาเนาะนี่อย่านะอย่าเพิ่งล่วงเกินเสกบทที่สองภิกษุที่สงสมบูรณ์แล้วนะให้ไปสอนมิภิกษุณีได้เพราะเป็นผู้ไม่มีอคติธรรมผู้สำเร็จอรหันต์แล้วผู้ไม่มีกิริยาการใดๆให้สงสงสัยไม่มีแล้วนับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกลงไปสอนนางพิสีสองไปกี่ทีแล้วนั่นแหละไปตั้งแต่บ่ายสามถ้าถึงบ่ายสี่บ่ายห้าไปปรับหรือพระอาทิตย์ตกแล้วไปเพราะไปรบกวนนางพิสุนีนั่นนั่นแหละเขาจะเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปขัดข้องเขาไม่ได้นั่นแหละมันผิดเวลาไม่ใช่แม่ขาวนางซีสมัยนี้ก็ดีถ้าพระองค์ใดเข้าไปบ้านแม่ขาวนางซีบ่อยๆนะนั่นตายไม่นานผียังเอากินเลยเห็นมาแล้วนี่ข้อสำคัญมันหมายนั่นแหละข้อที่สามภิกษุไปสอนนางภิกษุณีถึงที่อยู่ต้องพระกิตติแล้วเป็นไว้แต่นางภิกษุณีเป็นใครเข้าไปสอนได้ไม่เป็นไรแต่ไปนั่นต้องมีพิญญาณติดตามไปด้วยสัมมาเนโลหรือสัมมาเนลังติดตามไปด้วยเป็นสักขีพิญญาณนั่นแหละจึงจะไม่มีโทษข้อสำคัญมันหมายถ้าไปแต่เราตัวเดียวก็เป็นโทษเพราะไม่มีพยานติดตามหลักฐานได้ข้อที่4ภิกษุติเตียนภิกษุนะว่าไปสอนนางภิกษุณีเห็นแก่ลาภเห็นแก่รายได้ดอกไม่ตั้งใจไปสอนเป็นธรรมเป็นวินัยอะไรนั่นแหละเห็นเขาได้ดีตนเองทนได้ยากนั่นแหละหาวิธีการเบียดเบียนตัดลานเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เรียกประชุมสงฆ์ภายในทันทั้งหลายแต่ถามดาว่าหรือว่าพูดเสียดสีอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะเห็นเขาได้ดีตัวเองอยากได้ดีเหมือนเขาตัวเองธรรมะวินัยก็ไม่รู้อะไรจะไปแนะนำคำสอนก็ไม่ได้จะไปกอดแค้นเชียงใจเขาทำไมแล้วอันนี้แหละเป็นกิเลสกองใหญ่เผาหัวบุญไม่มาวาสนาไม่ส่งพระวินัยพระธรรมก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นเหตุเศร้าหมองอย่างนั้นอันนี้ทำไม่ได้ข้อที่ห้าภิกษุรับเอากีวรแต่เมืองนางภิกษุณีใช่ไหมนั่นแหละต้องปฏิทินแหละอันนี้เป็นของฝากญาติหรืออะไรก็ไม่ว่า
ศีลกบฏนี่ว่าไม่ว่าทั้งญาตินะไม่ห้ามทั้งนั้นก็ไม่มีนั่นแหละห้ามทั้งนั้นกลัวว่าจะเป็นคติอันไม่ดีภิกษุอื่นสามเณรอื่นจะเอาเป็นตัวอย่างเสียนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงห้ามไม่ให้รับหรือไม่ให้อันนี้แหละงดเว้นอย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งกระทำอย่าพึ่งประมาทเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวเอาของฝากกันนั่นแหละคอยฝากเจ้าฝากคอยนะนักเข้าก็เลยเป็นสัมพันธมิตรที่เกี่ยวกันเขาเองเสียเป็นเหตุเศร้าหมองหรือถึงขาดก็ได้นี่ข้อสำคัญจงอย่าพึ่งกระทำอย่าพึ่งละเลิกอันนี้ข้อสำคัญนะนั่นแหละอัจเจลกวัคเสกขบทที่เจ็ดที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกภิกษุถ้าทายกขบปนาปัจจัยสี่เพียงสี่เดือนเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอปนาปัจจัยสี่นะท่านพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายหรือองค์เดียวก็ดีปัจจัยสี่กิวานบินธบาเสนาสนะยาแก่ไข้นั่นแหละตามได้ตามไม่เมื่อขาดตกบกพร่องแล้วขอท่านจะมาล่องเรียกได้ตามสอบใจนะข้าพเจ้าพอใจให้แล้วขึ้นสวัสดิ์สมณะผู้มีความสงบมีความประพฤติวัดปฏิบัติเรียบร้อยดีงามน่าเลี่ยมใสนั่นแหละเมื่อเขาภาวนาแล้วจะไปขอเขาได้ก็แต่เพียงกำหนด4เดือนเท่านั้นถ้าล่วงเกินไปนั้นไปขออีกต้องปากิติแลเว้นไว้แต่เขาภาวนาอีกหรือภาวนาเป็นนิดให้เรารู้อันนี้เพียงว่าจะรักษาความกิโลภของเราไว้ไม่มักน้อยไม่ตั้งอยู่ในสันโดษทำมักน้อยสันโดษใส่ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไปฉะนั้นพระเจ้าจึงห้ามไม่กระทำไม่ให้ล่วงเกินเพราะผิดวิสัยของสมณะของศาสนาพุทธสุรมักสิบที่หนึ่งภิกษุดื่มน้ำเมาต้องปกติแล้วน้ำเมาอะไรน้ำเมาสุราห้าเมลัยห้าทุกวันเขาปรุงกันหลายอย่างเฮโรอีนทินเนอร์ของเมาทำชีวิตสังขารให้ย่อยยับมึนเมานั่นแหละเรียกว่าของเมาจัดเข้าในสุราสิกขาบทนี้ถ้าเราดื่มลึกเสพเข้าไปแล้วต้องปฏิติแล้วห้ามมรรคผลนิพพานไม่ใช่สมณะสีพรามผู้มีกายข้าวจากของเมาแล้วจะไปเสพอีกใส่ไม่ได้ก็เป็นเครื่องปกปิดให้มืดมิดปิดสติปัญญาไม่สลัดล่วงรู้ต่อภพชาติสังขารได้มีแต่ความเมาและมืดเท่านั้นแหละเป็นบ้าไปทั้งวันคืนนั่นแหละจะเจริญสมณธรรมก็ไม่ได้ข้อนี้พระอรหันต์องค์หนึ่งไหมเป็นผู้มีฤทธิ์ครั้งพุทธกาลโน้นมีฤทธิ์เลิศประเสริฐแท้ยังไม่ตั้งสิบทนี่นั่นแหละแม่น้ำขยานาทีนั้นแม้นาคมันก็เยอะงูสวงตรงอ่างเห่าห้อมเยอะเพราะทรินสามพี่น้องนี้แล้วเป็นคนปราบแต่ก่อนนี้แล้วพวกเรานี่แสดงฤทธิ์ขึ้นคนไปไม่ได้กัดพ่นพิษใส่ฉะนั้นก็เลยมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเดือดร้อนก็เลยไปนิมนต์พระอะไรอาหารองค์นี้นะขอนิมนต์ผู้เจ้าไปปราบนาคปราบสวงจงอางเห่าหอมให้ไม่เป็นไรท่านก็ห้อยคาถาไปนะเลยพุทโธเพิกธัมโมเพิกสังโฆเพิกไปเลยกระทืบดินไปใหญ่ยะไปใหญ่ไม่อยู่นะนั่นแหละวิรุปักเขหิเมเมตังเมตังเอราปักเขหิเมท่านบนก็แล้วไปใหญ่เลยนั่นแหละนาคและงูหนีจากล่องน้ำไปตามกระแสน้ำหมดจะทิ้นไม่อยู่อยู่ไม่ได้นั่นแหละคนทั้งหลายไปมาก็สะดวกได้ง่ายได้แต่เราทั้งหลายปรึกษาเรื่องกันว่าเจ้าอะไรเอ้ยถวายคุณพระเจ้าองค์นี้พระคุณเจ้าองค์นี้มีคุณมากปราบสัตว์ร้ายให้ได้มาต้มไก่ไปต้มไก่ใส่ใบขามอ่อนน้ำพริกอร่อยดีเอาอะไรแก้มมันจะดื่มดีโอ้น้ำอ้อยนาน้ำอ้อยนานเอาไหมถวายเลยก็ยกถวายก่อนนะดื่มก่อน1จกสองจกแม่อยากกินข้าวละมังยอมต้มไก่ทั้งตัวกินหมดนั่นแหละเยอะจะกระดูกน้ำพริกก็อร่อยดีกินอิ่มแล้วว่าต้องกินหลายเลยกินแล้วก็เมานอนอยู่ที่นั่นข้างประตูบ้านเขานอนเกลียดขี้ดินอย่างนั้นนั่นแหละคนไปมาหาสู่ก็เห็นแล้วก็หน้าเบื่อหน่ายปากผ้าก็มีไม่ปากก็มีนั่นแหละก็นำเรื่องนี้กราบทูลนะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์เหตุใดเธอจึงทำอย่างนั้นโอ้ก็เพราะเหตุว่าเขาให้นางวันพระเจ้าข้าไปปราบนาคปราบงูจงอางห่อมสนะแม่น้ำขยันทีนั่น
สนะหมดแล้วเขาไม่มีอะไรที่สมดุลแก่นางวันเขาก็เลยนำอ้อยนายกินพระเจ้าข้าแม่อร่อยดีหนึ่งจอกสองจอกไปก็ร้อยสนั่นวันไหวเริ่มนอนก็อร่อยไปมาไปไหนก็สบายดีนั่นแหละโอ้ดีแล้วภิกษุตอนที่นี่เราไปได้สงเคราะห์ตั้งสิกขาบทนะนั่นแหละภิกษุองค์นี้เป็นเหตุอรหันต์นะไม่สามัญธรรมดานั่นแหละตั้งสิกขาบทตั้งแต่นั้นมาองค์นี้เป็นเหตุครั้งแรกตอนที่นี่ไปภิกษุสงฆ์ข้าเจ้านะห้ามให้ดื่มน้ำเมาขี้เกียจกัญชาเฮโรอีนสมัยนั้นเฮโรอีนคงจะไม่มีหรอกเนาะทินเนอร์นั่นแหละเมื่อวานนี่ได้ยินคนสองผัวเมียหนึ่งบ้านหนองยางมาเยี่ยมมายามเมื่อก่อนทุกวันนี้นะท่านหน้าสังเวชสลดใจหนุ่มน้องยางนะหมดแล้วพ่อแม่ก็เป็นกันกับสัตว์เลยไม่ห่วงห้ามลูกพากันกินทินเนอร์ติดเอากับเมย์ดมทินเนอร์เสียหมดแล้วหนุ่มสองคนเคยมาถวายอาหารเช้าหลวงพ่อทุกวันก็หายไปแล้วเพราะไปดมทินเนอร์หนุ่มนั่นแหละอยู่เป็นกลุ่มๆ กันนะน้องยางหมดแล้วทุ่งมงก็เสี่ยมเขาแล้วนั่นแหละจะต่อไปเมืองไทยนะจะหมดคนบุญหมดคนดีจะมีแต่ผู้หญิงเต็มบ้านสงครามเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นแหละก็หมดหวังหรือหมดคนดีสติปัญญาฉลาดเพราะกินของเมาแล้วนั่นแหละก็ไม่มีปัญญาที่ปกครองไฟฟ้าประชาชนหรือสมบัติในเมืองไทยนั่นแหละเขามาเน้นคำว่าคนเมืองไทยกินดมทินเนอร์กินของเมาเสียคนแล้วหมดแหละคนกำลังตายหมดข้าพเจ้าไม่ยากไม่ลบลาข้าฟันโดยอาวุธดอกย่างเข้าไปยึดเอาสอยๆนั่นแหละเขาว่าอย่างนั้นนี่แหละข้อสำคัญมันหมายน้องยางหมดแล้วนมนมเขาว่าอย่างนั้นโอ้น่าสังเวชสลดใจเนาะเพราะของเมาเป็นเหตุนั่นแหละภิกษุสงฆ์องค์เจ้าถ้าเราไปกินของเมาแล้วสุราเข้าหน้าหมากนะเข้าเล่าหมากเขาหมกเป็นห่อใส่บาตรนั่นแหละไปบิณฑบาตบ้านน้อยเมืองใหญ่เขาหมกใส่นะอย่าพึ่งสันรับมาแล้วอย่าพึ่งสันเก็บออกให้ยอมไปกินนะนั่นสุราดองเราอ่อนสุราห้าไม่ไรห้าจัดเขาไม่ไรห้าถ้าเราสันแล้วปะบาคิติเสียบนนี่ไปไม่รอดเหม็นตาบอดเดินทางนี่ข้อสำคัญมันหมายอย่าพึ่งสันนะอย่าพึ่งดื่มกินถ้าครูบาอาจารย์วันนั้นเคยกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไม่กินนะนี่สุราไม่ไรไม่ไรสุราดองเราอ่อนนั่นแหละถ้ามาเสียข้าพเจ้าทำไปเถอะห้ามมรรคห้ามผลไม่เป็นไปเท่านั้นปาคิติเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องกลางกันไม่เกิดมรรคผลได้เปรียบเหมือนยักษ์เหี้ยมันน้อยๆมันเข้าตาได้ใช่ไหมเนาะนั่นแหละเข้าตาได้ของใหญ่ใบไม้ใหญ่ต้นยูงยางเข้าไม่ได้หรอกเพราะของใหญ่เรารู้อันนี้สันใดของเล็กน้อยท่านห้ามมรรคห้ามผลไม่เป็นไปนี่แหละข้อสำคัญจำไว้ห้ามมรรคห้ามผลเลยอันนี้เป็นของดีพิเศษต้องเลิกละอย่าพึ่งพากันเสพเสียดีทั้งนั้นนั่นแหละเมื่อเสพลงไปแล้วเสียดีเสียขบวนที่สามสุรามักจะไหมนะเทพสุไหว้นำเล่นสมณีนพากันไหว้นำเล่นอาบสาลอยเล่นนะน้องแป๊บน้ำหน่อยทุกวันเนาะนั่นแหละระวังงูเห่ากัดหำนะอย่าไปลอยน้ำเล่นเทวดาไม่พร้อมไปลอยเล่นสนุกสนานงูเห่ากัดหำแล้วไม่ได้ปลาดุกปลาข้อตัวมันเห็นเป็นอาหารกัดก็น่ะสวบรวดนี่นั่นแหละไหว้นำเล่นตามปกติแล้วเว้นไว้แต่เหตุจำเป็นนะถ้าข้ามไปฝั่งโน้นแม่น้ำเพราะหนองของบึงน้อยใหญ่ไม่มีเรือแพจะขี่ข้ามไหว้เอาของบริขารขึ้นไปเป็นระยะยะก็ได้ไม่เป็นไรแต่ข้ามม่วมไปแล้วก็อย่าเพิ่งทำอีกต่อไปถ้ามีเหตุจำเป็นอย่างทำได้หรือเราไปอยู่ระหว่างที่คับแค้นแสนกันดารจนจะพ้นข้าทิ้งไหว้ข้ามนี้จนก็ได้หรือสัตว์ลายงัวควายนัดเสียสร้างสัตว์ลายมีสถานนั้นเราไหว้ข้ามนี้จากสัตว์นั้นก็ได้ไม่เป็นไรนั่นแหละไม่เป็นโทษอันนี้ข้อสำคัญฉะนั้นครั้งพุทธกาลโน้นภิกษุสงฆ์ของเจ้าพากันลงอาบน้ำแม่น้ำคงคลานะถ้าน้ำของเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ลงอาบลงไหว้หยอกกันเล่นเหม็นเด็กชาวบ้านโอ้ยถึงเวลาบ่ายสามเจ้ากษัตริย์มาแล้วก็ลงอาบไม่ได้เพราะพระเนนอาบน้ำหยอกกันเล่นสนุกสนานไม่มีวันขึ้นจนค่ำหกโมงเย็นหมดเวลาเจ้ากษัตริย์กับพระนครวันรุ่นพระเจ้ากษัตริย์ไปกราบทูลพระเจ้าพรุ่งนี้ก้าเข้าเฝ้าองค์ข้าพระองค์ไปอาบน้ำตอนเย็นไม่ได้ไม่อาบเลยเพราะภิกษุสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายอาบน้ำเหม็นเด็กชาวบ้านไม่เลิกละเย็นแล้วก็ไม่เลิกภิกษุเจ้าก็เรียกภิกษุสงฆ์ชายเรียกประชุมสงฆ์ได้ทำจริงพระเจ้าค่ะองค์เจ้าก็เลยปรับปาคิตติยกเสียกบฏนี้ขึ้นเป็นปฐมเหตุนั่นแหละเป็นเหตุให้พระเจ้าตั้งเสียกบฏครั้งแรกข้อสำคัญนะ
เสียกบฏวินัยธรรมน้อยใหญ่ถ้าเราประมาทล่วงเกินไปแล้วห้ามมรรคห้ามผลนิพพานทั้งนั้นนะเจ้าอย่าพึ่งล่วงเกินเปรียบเหมือนยักษ์ใหญ่น้อยๆเข้าตาได้ขอนยงขอนยางใบไม้ใหญ่มันไม่เข้าดอกเพราะของใหญ่อันนี้สันใดของน้อยๆน่ะทำลายอันนี้ข้อสำคัญจงพากันงดเว้นอย่าพึ่งกระทำอย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งประมาทนี่แหละได้แสดงธรรมวินัยมาสมควรแจกกละเวลาขอยุติการลงแต่เพียงนี้วันนี้พงฆ่าทั้งหลายทั้งผู้บรรยายก็ดีผู้สดับตับฟังก็ดีแสดงกิริยามารยาทอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เคารพก็ดีอธิบายเขียดคานอังคละเพียรชนะพระเอพระหูพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีขอพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงอโหสินำเสียถึงโทษไม่พงฆ่าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญเอวัง